ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพูดกันถึงเรื่องของแฮร์แคร์นะคะผมพอเนี่ยนุ่มลื่นยาวผิวสวยสวยเงางามขนาดนี้นะคะพอใช้อะไรวันนี้ก็จะมาบอกกันแล้วนะคะว่าเราใช้อะไรบ้างนะคะขอบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยไม่มีสปอนเซอร์นะคะฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้นะคะว่าเราเนี่ยมีการใช้มาจริงแล้วแน่นอนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะผมพอเนี่ยเป็นผมเส้นเล็กนะคะคือมันเคยเส้นใหญ่มาก่อนตั้งแต่เกิดเป็นเด็กหัวหินหัวย้อยผมฟูนะคะคือผมเนี่ยเคยเส้นใหญ่มาก่อนแล้วก็เมื่อเราโตขึ้นนะคะมีการยืดผมเอ้ยได้ได้เอ้ยทำสีเอ้ยก็ทำให้ผมเราเนี่ยเป็นเส้นที่เล็กลงนะคะแต่ว่าพอเนี่ยไม่ได้ทำสีมาประมาณแบบว่า 4-5 ปีแล้วนะคะแล้วก็มีการยืดผมบ้างอะไรบ้างนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยนิดมีปัญหาในการที่เรายืดผมแล้วเส้นผมมันขาดหลุดร่วงนะคะจะให้ดูอันนี้คือแบบมาบอกกันเลยนะเห็นอย่างนี้นะคะก็คือเหมือนจะเป็นปกตินะคะแต่ว่ามีถ้าหยิบขึ้นมานะคะให้ดูเลยก็จะเห็นว่าผมอ่ะมันบางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเนี่ยผมเห็นไหมเห็นไหมผมอ่ะมันยาวแค่นี้เองอ่ะเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเหมือนช่อนี้ของพลอยอ่ะช่อนี้ของพลอยที่หนาอย่างเงี้ยมันจะต้องหนาไปถึงปลายอ่ะแต่มันมีผมแค่นี้นึกออกไหมคือก่อนหน้าเนี่ยที่เคยยืดผมมันมีการแบบขาดไปนะคะทำให้เป็นปมเรามากเลยนะคะเราก็เลยเน้นดูแลบำรุงเส้นผมให้ยาวให้แข็งแรงให้สุขภาพดีแทนนะคะเพื่อที่จะว่าคนจะได้ไม่ต้องไปโฟกัสว่าผมของเราตัวนี้มันสั้นๆนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสำหรับสิ่งแรกในการที่ดูแลเส้นผมนะคะนั่นก็คือการสระผมนั่นเองนะคะยาสระผมที่พลอยใช้นะคะจริงๆเนี่ยมีหลายตัวมากกว่านี้นะคะแต่ว่าที่บ้านนี้มีแค่3ตัวนะคะก็จะมาพูดกันเลยนะคะตัวแรกนะคะถูกและดีมากนั่นก็คือนี่นะคะเป็นกกเลี้ยงพลอยไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์หรอกพลอยไม่รู้โฟกัสไหมปึ้งน่าจะโฟกัสนะยาสระผมกกเลี้ยงนะคะราคาประมาณ39บาทนะถ้าจำไม่ผิดนะคะหาซื้อได้ง่ายมากทั้งวิกซีโลตัสแล้วก็ห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะเป็นยาสระผมสมุนไพรที่กลิ่นดีแล้วก็หอมมากนะคะตัวนี้เนี่ยรู้จักได้เพราะว่าแม่เราเองนะคะเป็นคนบอกว่าเฮ้ยมันดีนะลูกลองไปซื้อมาใช้นู่นนี่นั่นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่พลอยใช้ในช่วงเวลาที่พลอยคันหัวก็คือในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไปเจออะไรมาแล้วรู้สึกว่ามีสีสกปรกหรือมีแบบมีอะไรที่มันเกิดแบบว่าเกิดอาการทำให้เรารู้สึกแพ้รู้สึกคันเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะก็คือดีมากเลยนะคะต่อมานะคะขวดที่2นะคะอ้าวไม่ได้ปิดฝาคือเป็น Love Brilliant Planet นะคะขวดสีชมพูขวดนี้เลยนะคะเป็นไซส์400 ml นะคะขวดนี้เนี่ยน่าจะราคาประมาณแบบเกือบ300บาทนะคะซึ่งใช้ได้นานเลยนะเป็นขวดใหญ่ยักษ์อย่างงี้นะคะเราซื้อตามนุกไอดอลนะคะเหมือนแบรนด์นี้นะคะ Love Beauty and Planet เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่แบบว่ารักโลกนะคะก็คือบอกว่าไอ้พวกวัสดุต่างๆที่เขาใช้ทำขวดเนี่ยก็สามารถที่จะรีไซเคิลได้นะคะแล้วก็เหมือนพวกบอกว่าฟองเฟืองอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ทดลองกับสัตว์นะคะแล้วก็เหมือนเราอาบน้ำแล้วบอกผมอ่ะสระผมลงไปนะคะน้ำไหลลงไปในท่อลงไปในคอลงไปในแล้วก็ตามเนี่ยมันก็จะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะแบรนด์นี้เขาก็มีหลายโปรดักต์เหมือนกันนะคะมีโลชั่นมีอะไรใดๆด้วยนะคะไปหาดูได้มันธรรมชาติมากมันออร์แกนิกมากสระแล้วก็ผมหอมนะคะแล้วก็ผมนุ่มผมไม่กระด้างสามารถสระผมได้อะทั้งที่เป็นแค่แชมพูตัวเดียวนะคะต่อมาเลยนะคะจะเป็นแชมพูที่พลอยใช้อยู่อีกบ้านนึงนะคะมันเป็นของแฟร์ซ่านะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่เหมือนกับเราซื้อเพราะคำเคลมเลยที่เขาบอกว่าขจัดกลิ่นแบบเหมือนกับทำให้ผมหอมทำให้หนังศีรษะหอมอะไรอย่างนี้นะคะเท่าที่ใช้เนี่ยก็คือชอบเท็กเจอร์ของมันนะคะเป็นเท็กเจอร์แบบเนื้อใสๆนะคะใช้แล้วก็สบายใจดีนะคะไม่ได้แบบรู้สึกว่าคันหรือว่าไม่คันหรืออะไรเงี้ยคือใช้แล้วก็ปกติรู้สึกว่าผมสะอาดดีนะคะต่อมานะคะเป็นตัวที่เคยทำรีวิวไปในบล็อกนะคะนั่นก็คือเป็นโมอินะคะแคโรทีนพัทนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแชมพูและก็ครีมนวดผมนะคะในตัวเดียวกันเลยนะคะเขาก็จะสามารถบำรุงเส้นผมเราเนี่ยขณะที่สระได้แต่ว่าตอนที่สระเนี่ยมันก็จะไม่ได้รู้สึกแบบทันทีว่าเฮ้ยผมนุ่มผมลื่นนะคะคือปกติเวลาเราสระผมเนี่ยสระแล้วก็ล้างไปเลยใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เนี่ยเวลาสระพอรู้สึกว่าจะเข้าที่ใช้ส่วนตัวนะก็คือเวลาสระเนี่ยควรจะว่าทิ้งไว้สักหนึ่งนาทีก่อนแล้วค่อยล้างเพื่อให้แบบว่าเขาเนี่ยไปซ่อมแซมผมนะคะก็พอถ้าเราทิ้งไว้หนึ่งนาทีแล้วก็ล้างเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าผมเนี่ยนุ่มลื่นขึ้นนะคะตัวนี้เลยนะคะอันนี้ก็ราคาแรงหน่อยนะคะประมาณ 5-600 บาทนะคะเดี๋ยวจะใส่รายละเอียดไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นแชมพูของโดฟนะคะที่เป็นพี่เจนสวยยาโฆษณาเป็นโดฟแบบขวดสีฟ้าปึ๊บขวดนี้นะคะคือใช้แล้วก็ผมแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีน้ำหนักมีวอลลุ่มมากๆเลยนะคะใช้แล้วก็ไม่มีแบบว่าคันหัวคือใช้แล้วไม่คันหัวนึกออกไหมโอเคก็คือแบบใช้แล้วก็สะอาดดีนะคะจบไปเรื่องของแชมพูนะคะ
จะบอกว่าพลอยเนี่ยใช้แชมพูที่บอกว่าอะไรก็ได้นะคะที่มันแบบไม่ทำให้พลอยคันหัวคือพลอยมีปัญหาเรื่องบอกว่าชอบคันหัวมากเลยนะคะไอแชมพูที่พลอยพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือเป็นแชมพูที่ใช้แล้วไม่คันหัวแล้วก็ใช้แล้วผมก็สุขภาพดีขึ้นด้วยนะคะเหนื่อยไปกินน้ำมาต่อมานะคะเราไม่ได้ใช้ครีมนวดผมนะคะเราใช้เป็นทรีทเมนต์ไปเลยแต่ว่าก่อนที่จะไปครีมนวดผมเนี่ยมีตัวหนึ่งก็คือนี่นะคะเมอริสอ่านว่ามีริสหรือเมอริสนะคะเป็นแมงโก้บัตเตอร์นะคะเป็นแบรนด์ของเกาหลีนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่หลายๆคนอาจจะเห็นในแบบขายใน Twitter ใน Facebook นะคะเขาเปิดออเดอร์อะไรกันไปนะคะเซตนี้เนี่ยมันเป็นเซตลาสกินแคร์ที่บำรุงเส้นผมเอ้ยลาสกินแคร์ได้เหรอวะเซตนี้นะคะเป็นเซตแฮร์แคร์ที่บำรุงเส้นผมนะคะที่เขาใช้กันในแบบว่าซาลอนที่เกาหลีนะคะเยอะมากเลยค่ะแล้วตัวนี้ก็คือเป็นตัวดีตัวเด็ดนะคะซึ่งเนื้อของมันเนี่ยถ้าสังเกตเห็นนะคะเนื้อของมันจะเป็นแบบเหมือนน้ำๆอย่างนี้ใช่ไหมคะเหลวๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นเหลวๆอย่างเงี้ยบอกว่าให้มาใช้หลังจากสระผมนะคะโดยที่ต้องล้างออกอีกทีนึงก็งงมากว่าเนื้อมันเหลวขนาดนี้ใช้แล้วมันจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเวลาใช้เนี่ยคือฟิลกู๊ดมากนะคะพอเทลงมาในมือนะคะมันก็จะเป็นเท็กเจอร์แบบว่าเหลวๆนะคะเหมือนเป็นออยนะคะแต่เมื่อโดนมือปุ๊บเนี่ยอุ่นทันทีค่ะความร้อนความอุ่นก็ขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะคือมันอุ่นๆนะแล้วพอก็เทลงไปประมาณเหรียญ10 1เหรียญนั่นแหละเทลงไปนะคะแต่มันก็จะบอกว่าไหลๆๆหน่อยนะแล้วก็บอกว่าทำเขาเรียกว่าอะไรเราก็ทำอย่างเงี้ยในมือแล้วเราก็ลูบผมหลังจากสระผมนะคะลูบตัวนี้ไปเลยนะคะแล้วก็สระได้เลยจริงมันสระได้เลยอ่ะหรือว่ามันต้องรอ5ถึง10นาทีว่าจำไม่ได้เหมือนกันแต่พลอยอ่ะรู้สึกว่าพลอยสระเวลาคือสระเลยก็คือได้แต่ว่าเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ 1-2 นาทีนะคะพอทิ้งไว้ 1-2 นาทีเนี่ยก็รู้สึกว่าผมแบบสางได้ง่ายมากนุ่มมากลื่นมากก็คืองงไปเลยตัวนี้คือดีแบบดียืน1ดีงงไปเลยคือตัวเนี้ยต้องซื้อต้องหามาลองนะคะราคาน่าจะประมาณ300กว่าบาทนะคะไม่แน่ใจเอาตัวต่อมาเลยนะคะเป็นทรีทเมนต์กันบ้างนะคะจริงๆเดี๋ยวพอใช้ทรีทเมนต์หลายตัวมากเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ที่จะมาพูดเนี่ยก็เป็นตัวทรีทเมนต์ที่เห็นผลแล้วกันนะจ๊ะเอาแหละทุกคนนะคะที่ดูเรามาเนี่ยก็จะรู้แน่นอนว่าจะยกตัวไหนขึ้นมา นี่ค่ะแคร์บิวนะคะ very good มากตัวนี้คือ very good มากนะคะเป็นเซตดูแลเส้นผมของแคร์บิวนะคะที่พลอยเนี่ยมันจะมีซีรั่มแล้วก็มีทรีทเมนต์นะคะที่พลอยทำรีวิวไว้ใน YouTube แล้วนะคะและคนก็ดูคลิปนั้นเยอะด้วยแล้วก็มีคอมเมนต์คลิปนั้นเนี่ยเด้งแทบทุกวันเลยนะว่าใช้แล้วดีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเพราะว่าเขาราคาถูกมากกระปุกใหญ่บิ๊กบึ้มขนาดนี้นะคะราคาประมาณ179บาทนะคะที่พลอยพูดประมาณเพราะพลอยทำรีวิวไปสักพักนึงแล้วเริ่มจำราคาไม่ค่อยได้100ไม่เกิน200นะคะน่าจะ179บาทคือแบบใช้จริงโอ๊ยหอมแบบหอมมากหอมแบบหอมมากจริงๆใช้จริงดีจริงเท็กเจอร์เนื้อทรีทเมนต์คือลื่นสามารถที่จะแบบซึมซาบไปกับผมได้ดีมากแล้วก็ใช้ครั้งแรกปุ๊บเหตุผลเลยว่าผมเงานุ่มลื่นเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ดูนะคะคลิปที่รีวิวแปะไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะจะได้เห็นกันชัดเลยว่ามันดีขนาดไหนนะคะสำหรับแคร์บิวตัวนี้นะคะเป็นทรีทเมนต์นะจ๊ะใช้หลังสระผมจ้าอ๋อหมักไว้ประมาณ5ถึง10นาทีนะคะแต่ว่าเวลาใช้เนี่ยเขาก็จะหมักไว้ประมาณแบบ20-30นาทีไปเลยนะคะให้แบบมันซึมซาบเข้าสู่ผมนะคะตัวต่อมาจ้าก็เป็นทรีทเมนต์เหมือนกันนะคะเป็นของโมอินะคะเป็นแบรนด์เดียวกับที่เราพูดเรื่องแชมพูไปนั่นแหละนะคะจริงๆโมอินะคะเขาก็จะเด่นเรื่องของว่าทรีทเมนต์ดูแลเส้นผมอยู่แล้วนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็จะมีแบบเม็ดคาเวียด้วยแล้วก็เป็นแบบแคโรทีนอะไรด้วยนะคะนี่ก็คือใช้จริงเหมือนกันนะกลิ่นอ่ะมันจะเป็นกลิ่นที่เข้มกว่าตัวนี้ที่ใช้นะคะตัวนี้คือจะหอมละมุนหอมละมุนไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นหอมนวลๆนะคะแล้วก็เท็กเจอร์จะแบบหนักๆนะคะจะแบบเป็นเนื้อเท็กเจอร์ที่แบบแน่นๆมากๆนะคะกระปุกนี้ก็ราคาประมาณ 4-500 เหมือนกันนะคะไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็คือเป็นทางแบรนด์ส่งมาให้ลองใช้นะคะตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะใช้แล้วก็คือรู้สึกว่าผมเนี่ยมีน้ำหนักนะคะแล้วก็นุ่มลื่นขึ้นนะคะแต่ว่าไอตัวเนี้ยจะให้เท็กเจอร์ในของความเงางามของผมนะคะตัวนี้คือผมไม่ได้เงางามนะแต่คือผมอ่ะดูแบบเรียบลื่นแล้วก็มีน้ำหนักขึ้นนะคะตัวนี้แล้วก็ทรีทเมนต์ตัวอื่นๆเนี่ยจริงๆก็ใช้นะใช้หลายตัวอยู่เหมือนกันแต่ว่าที่แม่มาพูดเนี่ยเพราะว่าเราจะเลือกจากตัวที่บอกว่าเราใช้แล้วเราเห็นผลใดๆมานะคะต่อมาหลังจากที่เราใช้ทรีทเมนต์ดูแลเส้นผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะถึงขั้นตอนของการแบบว่าลงโทนิกนะคะ
โทนิกก็คือแบบไอ้ที่ฉีดบำรุงหนังศีรษะบำรุงรากเส้นผมให้เส้นผมขึ้นหรืออะไรอย่างนี้แหละเนาะอย่างที่ให้ดูไปตอนแรกเลยว่าผมพอเนี่ยมันมีปัญหาในการขาดหลุดร่วงนะคะแล้วก็ขาดแบบเป็นท่อนๆอย่างนี้เลยนะคะก็เลยจะต้องหามานะคะตัวแรกที่ชอบมากๆเลยนะคะก็คือตัวนี้ค่ะก็คือเป็นโทนิกนะคะของเกาหลีนะคะเทอราพิกนะคะเทอราพิกตัวนี้นะคะเป็นพรีเมียมเทอร์เทิลแฮร์โทนิกนะคะอันนี้คือเป็นหัวสเปรย์แล้วก็ฉีดออกมาใช่ไหมคะคือเท็กเจอร์มันจะเป็นแบบน้ำๆเลยไม่เหนียวไม่เหนอะไม่หนานะคะสิ่งที่ชอบมากๆก็คือเรื่องของกลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นอะไรก็ไม่รู้แต่ดิฉันได้กลิ่นว่ามันคือกลิ่นขององุ่นนะคะก็คือแบบดีมากเราอะฉีดอะก็คือเราอะฉีดตรงนี้ฉีดตรงนี้นี่ตรงกลางกลางกระหม่อมตรงนี้นะคะแล้วเราก็เปิดตรงนี้เราก็ฉีดเปิดตรงนี้เราก็ฉีดนะฉีดเสร็จปุ๊บเราก็ขยี้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 แบบให้เขาแบบซึมไปที่หนังศีรษะรู้สึกได้เลยว่าผมแข็งแรงขึ้นและผมก็งอกนะคะตัวนี้คือดีมากๆเลยนะคะราคาน่าจะประมาณ300กว่าบาทเหมือนกันนะคะกับขวดก็ใหญ่เหมือนกันนะคะนี่คือ made in korea นะ150 ml นะคะใช้ได้นานเลยแหละอันนี้เรายังใช้ไปไม่ถึงครึ่งขวดเลยอะเห็นผลแล้วนะคือแบบดีมากต่อมานะคะเป็นแฮร์โทนิกเช่นกันนะคะมันจะเป็น2ตัวด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นของ Mega We Care นะคะ Regenesse นะคะ Regenesse นะคะจะเป็นทั้งแบบว่าแฮร์โทนิกนะคะก็เป็นแบบกินแบบนี้ด้วยนะคะแบบกินเนี่ยมันก็จะเป็นแคปซูลที่เป็นอย่างนี้นะคะนี่นะคะให้เราแบบแกะกินเม็ดใหญ่ๆอะไรอย่างนี้นะคะก็คือว่าสามารถเลือกได้ว่าจะกินหรือว่าจะฉีดนะคะถ้าแบบกินเนี่ยก็จะเห็นผลโดยการแรกนะคะก็จะกินวันละ2เม็ดนะคะแล้วก็เมื่อรู้สึกว่าผมมันเริ่มแบบยาวขึ้นงอกขึ้นผมมันบอกว่าได้ที่พอใจแล้วก็คือกินแบบว่าเพื่อบำรุงผมมันเนี่ยแค่วันละ1เม็ดก็พอนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นแฮร์โทนิกของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ปริมาณ30 ml นะคะเป็นกลิ่นที่แลดูเป็นโทนิกมากกว่าไอ้เจ้าน้องคนนี้คือเจ้าน้องคนนี้เป็นกลิ่นองุ่นเลยอะคืออันนี้ก็คือจะเป็นกลิ่นที่แบบดูเป็นที่ดูแลเส้นผมมากกว่านะคะใช้ตัวนี้ฉีดนะคะในลักษณะเดียวกันเลยฉีดตรงนี้นะคะฉีดแหวกฉีดตรงไหนที่เรามีปัญหาว่าผมเราร่วงนะคะหรือว่าแบบมันหลุดมันอะไรเงี้ยต้องการให้ผมขึ้นตรงไหนก็คือฉีดไปใช้ไปนะคะ2ตัวนี้นะคะกินตัวนี้ด้วยแล้วก็ใช้ตัวนี้ด้วยควบคู่กันไปเนี่ยก็คือเห็นผลนะคะในระยะเวลาประมาณ2เดือนนะก็คือเห็นผลเลยตัวนี้นะคะเพราะก็ทำรีวิวไว้แล้วด้วยนะคะ30ซอฟต์เจลนะคะราคา400บาทนะคะแล้วก็น้องคนนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวขึ้นให้ค่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่จ้าน้องค่อยใส่โอเครู้แล้วราคาเท่าไหร่นะคะต่อมานะคะเข้าสู่โหมดของเซรั่มบำรุงเส้นผมกันนะคะเซรั่มตัวนี้นะคะที่ใช้แล้วก็ชอบนะคะก็จะเป็นของแคบิวเหมือนกันนะคะที่เขามากับตัวทรีทเมนต์ตัวนี้แหละที่เราเคยทำรีวิวไปแล้วนะคะก็หอมมากเป็นหอมกลิ่นเดียวกันกับทรีทเมนต์เลยแล้วก็เนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อเหมือนโลชั่นอะแต่คือบอกว่าสามารถซึมซาบเข้าสู่ผมได้ดีมากนะคะตัวนี้ก็คือใช้ตอนที่ผมหมาดนะคะหลังจากที่เราแบบสระผมแล้วนะคะให้ผมมันหมาดก็ลูบไปแล้วเวลาใดผมก็คือแบบดีมากผมเงางามมากนุ่มลื่นมากแล้วก็หอมทนมากๆเลยนะคะตัวต่อมานะคะตัวที่ถูกและดีนะคะใช้มานานมากเลยก็คือตัวโกแฮร์ตัวนี้นะคะโกแฮร์ต้องเป็นขวดสีเขียวเท่านั้นด้วยนะอันนี้เนี่ยขนาด250 ml นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ150บาทถึง200ใดๆนะคะซื้อตามร้านขายส่งเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีนะคะตัวนี้อยู่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เรามีอยู่ติดบ้านตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ใช้อยู่แต่ก็คือไม่ได้บอกใครเลยว่าใช้นะคะรู้จักแล้วก็ใช้เขามาประมาณแบบ8ปีแล้วนะคะเฮ้ยประมาณนั้นเลยนะเพราะว่าเราอ่ะรู้จักตัวนี้จากแฟนเก่าเรานะคะคือเหมือนกับตอนนั้นอ่ะเห็นนางก็คือเป็นผู้ชายแหละแล้วนางก็ใช้ก็ใช่เนาะก็คือแฟนเก่าไม่รู้จักก็คือแฟนเก่าเราเนี่ยนางใช้ตัวนี้นะคะแล้วนางก็เราก็แบบไม่รู้จักอ่ะคือเราเป็นผู้หญิงแต่คือตอนนั้นอ่ะผมสภาพผมเราคือเป็นผมแบบผมเหมือนไม่กวาดเลยเว้ยแค่ไม่ได้บำรุงเส้นผมคือแย่มากอ่ะแต่แฟนเก่าเนี่ยจะเป็นคนหลอกค่อนข้างสำอางนะคะนางก็จะแบบใช้เราก็ถามว่าอันนี้คืออะไรหรอนางก็บอกว่าเป็นซิลกี้อะไรเงี้ยเป็นแบบบำรุงเส้นผมผมใช้แล้วมันดีนะมันผมมันนุ่มมันลื่นอะไรอย่างเงี้ยแม่นางอ่ะเป็นคนแบบแนะนำมาอีกทีนึงแล้วนางก็ใช้แบบพอใช้แล้วก็ติดตลอดเลยนะคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้แบบครีมนวดผมอ่ะเขาใช้แค่แชมพูแล้วเขาก็ใช้ตัวนี้นะคะขณะที่ผมเปียกนะคะเวลาเป่าผมเลยก็ทำให้ผมแบบนุ่มแล้วก็หอมดีนะคะซึ่งตัวนี้คือพอเราได้ซื้อมาลองใช้เนี่ยก็คือใช้แล้วก็ติดอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้บอกใครเลยว่าใช้ตัวนี้แต่จะบอกว่าตัวนี้คือถูกและดีนะอันนี้คือไปซื้อตามได้ไงก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเป็นขวดสีเขียวนะมันมีขวดสีอื่นด้วยแต่พอชอบขวดสีเขียวมากที่สุดนะคะอันนี้ก็ซึมเข้าผมได้ง่าย
ได้นะคะแต่ว่าจะมีแบบว่าหนึบๆติดที่มือหน่อยนึงนะคะต่อมานะคะเป็นเซรั่มตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ยเพิ่งตอนที่อัดคลิปนี้นะคะก็คือเพิ่งได้ตัวนี้มาประมาณอาทิตย์เดียวนะคะทางแบรนด์เขาส่งมาให้นะคะเป็นของ GipsoSecret Hair Serum นะคะเขาจะเป็นเซรั่มเคราตินนะคะที่สามารถช่วยวงเส้นผมนะคะก็นั่นแหละเป็นสไตล์เดียวกับน้องแบบแคร์บิวนะคะแล้วก็แบบกึ่งๆแบบซิลกี้ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้อที่ประมาณเดียวกันกับแคร์บิวเลยนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยหอมละมุนละมุนนะคะคือเนื้อเขาเนี่ยจะเป็นแบบคล้ายเนื้อน้ำนมอะค่ะพอบีบออกมาแล้วก็ใช้ตอนนี้ผมแบบหมานๆเหมือนกันนะคะเป็นสูตรสำหรับผมแห้งเสียจากการทำเคมีนะคะไม่ว่าคนที่จะแบบผ่านการยืดดัดผมทำสีผมมานะคะก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้นะคะตัวนี้เขาจะเหมือนกับว่าไปช่วยบำรุงผมข้างในทำให้ผมแบบว่านุ่มลื่นแล้วก็มีน้ำหนักนะคะแต่พลอยไม่ได้เห็นผลในเรื่องของการที่ผมเงานะคะผมเงาเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ช่วยให้ผมเงาตัวนี้ช่วยให้ผมนุ่มผมลื่นเท่านั้นนะคะก็ใช้ตอนที่ผมหมัดหมานนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ไดผมนะคะก็สามารถที่จะบอกว่าได้ผมได้ง่ายนะคะนุ่มลื่นเลยทีเดียวนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะประมาณ100 กว่าบาทนะคะขวดปั๊มนี่ก็ใช้ได้นานทุกคนคะเราสารภาพเลยว่าเราถ่ายจนเมมเต็มโอเคตอนนี้แดดกลับมาแล้วนะคะอาจจะแบบคุบๆบ้างโผล่ๆบ้างนะคะต่อมานะคะเป็นในเรื่องของออยนะคะที่บำรุงเส้นผมเนี่ยจริงๆอ่ะพลอยมีแบบถูกแล้วดีอีกตัวนึงที่ใช้นะคะก็เป็นของวัตสันนะคะฟลุ๊กขึ้นให้ดู2ภาพแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไปซื้อทั้ง2สูตรเลยนะตอนนั้นเนี่ยตอนที่ไปซื้อครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้ออันนี้คือเห็นว่าขวดเค้าเนี่ยมันเหมือนกับแบรนด์ของเกาหลียี่ห้อหนึ่งเลยที่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรนะคะซึ่งก็คือถ้าเพื่อนๆเห็นขวดอย่างเงี้ยอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปลองเซิร์ชว่าน้ำมันใส่ผมของแบรนด์เกาหลีเนี่ยก็จะรู้เลยว่ามันเป็นแบบเหมือนยี่ห้ออะไรคือขวดเหมือนกันเป๊ะนะคะแล้วพอก็เห็นว่ามันแบบลดราคาอยู่อะไรอย่างเงี้ยแหละน่าจะว่า199 บาทหรือ299 บาทแล้วซื้อ1แถม1ก็เลยซื้อมาทั้ง2กลิ่นนะคะแต่พอเนี่ยจะชอบเป็นกลิ่นนี่มากกว่านะคะเพราะว่ากินนี่เป็นกลิ่นแบบเย็นๆสดชื่นสดชื่นซึ่งหล่อไม่ชอบให้ผมเป็นกลิ่นแบบเย็นๆสดชื่นสดชื่นอะไรเงี้ยนะคือมันจะกลิ่นเหมือนคล้ายๆแบบแป้งเย็นอะไรเงี้ยไม่ชอบสักเท่าไหร่นะคะกลิ่นนี้จะเป็นชอบเป็นกลิ่นนี้มากกว่านะคะเท็กเจอร์ก็จะเป็นเนื้อออยจะทำให้ผมเนี่ยบอกว่าไดแล้วก็แบบมีน้ำหนักมากขึ้นนะคะเขาก็จะให้ความหนักที่เส้นผมอยู่พอสมควรนะคะก็คือถ้าช่วงที่ผมแห้งมากๆหรือว่าไม่ได้บำรุงอะไรเลยนะคะเขาก็จะใช้ตัวนั้นแหละประมาณ2ปั๊มนะก็คือแบบเยอะๆไปเลยนะคะใช้ตอนที่ผมบัดหมาดนะคะใช้แล้วก็เป่าผมนะคะก็จะได้ผมที่มีน้ำหนักนะคะแล้วก็มีเท็กเจอร์ที่แบบว่าโอเคขึ้นนะคะแต่ว่าห้ามใช้ขึ้นไปถึงข้างบนเลยนะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะมีความมันอยู่นะคะแต่มันเป็นตัวที่ถูกและดีนะคะถ้าใครที่เห็นว่ามันลดราคาก็สามารถซื้อใช้ได้แหละนะเพราะว่าตัวนั้นก็โอเคเหมือนกันนะคะให้ผลลัพธ์ที่ดีเหมือนกันนะคะต่อมานะคะเป็นตัวที่หลายๆคนเนี่ยก็รู้จักกันอยู่แล้วนะคะเป็นออยล์ของ L'Oreal นะคะซึ่งพลอยเนี่ยใช้มาหลายขวดแล้วนะคะขวดนี้เนี่ยเป็นขวดไซส์เล็กนะคะพลอยจะใช้เป็นขวดสีน้ำตาลแบบนี้นะคะมาหลายขวดแล้วนะคะแล้วก็เหมือนตอนนั้นเนี่ยมันหมดแล้วก็อยากจะใช้ออยล์ยี่ห้ออื่นบ้างแต่ว่าก็ดันไปเจอไซส์นี้ที่มันลดราคาอยู่ก็เลยซื้อไซส์นี้นะคะมาเก็บไว้ที่บ้านเพราะว่าเป็นอะไรที่เราเนี่ยได้ใช้อยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วนะซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นกุหลาบที่แบบหอมมากนะคะเขาก็จะมีแบบหลายสูตรหลายกลิ่นหลายอะไรนะก็ลองไปหาดูได้นะคะเป็นเท็กเจอร์ที่ดีมากๆเลยนะคะคือมันจะไม่เหนียวเนอะหนาที่มือเลยนะคะสามารถซึมเข้าเส้นผมได้ดีมากๆแล้วก็บำรุงเส้นผมได้นะคะทำให้ผมเนี่ยนุ่มมากๆแล้วก็หอมมากๆหอมติดทนมากๆเลยนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะมีขายทั่วไปเลยนะคะต่อมานะคะออยล์ตัวนึงนะคะจะเป็นออยล์ของโมอิตัวนี้นะคะที่มันจะมาในเซตของเขาที่จะมีแชมพูนะคะที่พูดถึงไปแล้วแล้วก็มีทรีทเมนต์เคราซิลเคราตินนะเป็น Intensive Hair Essence Oil นะคะไซส์นี้จะ50 มล.นะคะขวดสวยเชียวเลยนะคะเป็นขวดแบบกระเบื้องนี้นะคะเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนน้ำใช่ไหมคะแต่คือพอปิ่มมาเนี่ยมันเป็นออยล์แล้วก็ตอนแรกที่เห็นก็คือรู้สึกว่ามันต้องมันแน่ๆแต่ตัวนี้เนี่ยที่มีความว้าวอยู่เลยก็คือว่าเขาไม่มันเลยเขาเป็นออยล์ที่บางเบามากเป็นออยล์ที่พอใส่ลงไปที่ผมเนี่ยก็คือแบบว่ามันหายไปเลยมันซึมเข้าผมได้ดีมากได้ดีกว่า Royal อีกนะคะแต่กลิ่นเนี่ยคือไม่ได้หอมเป็นกลิ่นแบบน้ำมันปกติเลยนะคะอันนี้คือแบบสติในเรื่องกลิ่นหน่อยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวนี้เนี่ยที่มันมาด้วยกันเป็นเซตเนี่ยก็เพราะว่าเหมือนกับแชมพูทรีทเมนต์แล้วก็ออยล์เนี่ยเซตนี้นะคะ
คือมันก็ราคาแบบรวมๆกันก็คือพันกว่าบาทเลยอะไรอย่างนี้แหละนะแต่เขาก็จะจัดโปรโมชั่นใดๆนะอันนี้คือไม่ได้ทายอินนะเอาลงไปก่อนเดี๋ยวจะหาว่าสปอนเซอร์นะคะก็อย่างที่บอกว่าแบรนด์ก็ส่งมาให้ใช้นั่นแหละแชมพูเนี่ยจะเป็นตัวที่แบบบำรุงผมแล้วก็ตัวทรีทเมนต์เนี่ยก็จะเป็นตัวปกป้องผมให้แบบแข็งแรงฟื้นฟูอะไรอย่างเงี้ยออยล์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าล็อกผมสวยคือเหมือนเขาจะแบบทำมาเพื่อที่ว่าจะทำให้ผมเนี่ยตรงสวยเลยนะคะคือเหมือนกับว่าถ้าใช้ทั้งเซตร่วมกันเนี่ยก็จะสามารถที่จะล็อกผมให้สวยแล้วก็ให้อยู่นานมากขึ้นนะคะก็เนี่ยแหละคอนเซ็ปต์ของเขานะคะตัวนี้นะคะก็ไปหาดูได้นะคะที่เพจของเขาแล้วกันนะคะโอเคแล้วก็ตัวต่อมานะคะจะเป็นตัวสุดท้ายที่เราจะพูดกันในวันนี้แล้วแหละก็จะเป็นตัวที่ Hair Repair ก็คือฟื้นฟูเส้นผมอีกแล้วใช่ไหมเป็นของชวักคอบนะคะ Extra Care Circle Repair นะคะที่สามารถเป็นสเปรย์ที่เหมือนกับว่าลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผมให้ผมนุ่มลื่นเงางามสุขภาพดีแล้วก็ให้ผมเนี่ยหวีง่ายนะคะตัวนี้นะคะก็คือว่าเราฉีดไปตอนที่ผมเราแห้งนี่แหละฉีดก่อนที่จะทำความร้อนนะคะคือกับผมมือก่อนที่จะหนีผมก่อนที่จะไดผมก็ได้ก่อนที่จะแบบว่าม้วนจะแต่งเส้นผมก็ได้ค่ะคือมันไม่ได้ทำให้ม้วนแล้วเป็นร้อนหรืออะไรมากขึ้นคือมันเป็นตัวบำรุงเนาะบำรุงที่เป็นแบบน้ำเนี้ยพอเราเขย่าแล้วฉีดเนี้ยก็คือแบบมันก็จะแบบเป็นอย่างเงี้ยคือแบบก็จะลงไปที่ผมได้เลยซึ่งหอมมากหอมดีแล้วก็รู้สึกสบายใจกว่าการที่เราไม่ได้ใช้อะไรเลยแล้วก็คือไปใช้ความร้อนกับผมไปหนีบไปได้ไปอะไรเลยโดยที่ยังไม่ได้ใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่อ่ะควรมีเหมือนกันนะคะจบในเรื่องของแฮร์แพร์ทั้งหมดแล้วนะคะแต่ก็ยังมีอีก2สิ่งที่สำคัญมากๆเหมือนกันนะคะนั่นก็คือการหวีผมนั่นเองนะคะหวีที่จะมาพูดในวันนี้เนี่ยเป็น2ตัวนะคะด้วยกันก็จะเป็นหวีที่แบบเกิดกลางนิดนึงนะคะเพราะว่าใช้จริงๆนะคะราคาไม่แพงเลยนะคะก่อนหน้านี้เคยได้ยินในเรื่องของการที่แบบว่าถ้าจะให้ผมเราดูเงางามสุขภาพดีก็คือต้องใช้หวีขนหมูอันนี้เป็นแบบเป็นหวีนะคะที่เราซื้อจากไดโซราคาแค่60บาทนะคะเขาบอกว่ามันเป็นหวีขนหมูซึ่งเวลาเราหวีเนี่ยมันคือเท็กเจอร์ของมันอ่ะมันจะเจ็บเจ็บอ่ะมันจะเหมือนกับว่าคล้ายๆกับแปลงขัดรองเท้าหรืออะไรเงี้ยคือถ้าเห็นเงี้ยเพื่อนก็จะด่าเราเว้ยว่าแบบทำไมมันสกปรกขนาดนี้ขอโทษนะคะคือดิฉันเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้แต่ว่าจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ดีเหมือนกันเป็นตัวที่ช่วยให้ผมเราเนี่ยเงาขึ้นนะคะก็คือแบบมันเป็นหวีขนหมูที่พอว่าเราหวีเนี่ยจะบอกว่าเจ็บๆหน่อยแต่ว่าพอหวีเนี่ยก็จะไปช่วยทำให้น้ำมันบนหนังศีรษะเนี่ยมาเคลือบเส้นผมทำให้ผมเนี่ยมีความเงาขึ้นนะคะหวีขนหมูไปหาซื้อดูจริงๆอ่ะมันก็มีของแบรนด์แบบแบรนด์ต่างประเทศแบรนด์อะไรที่มันแบบราคาแบบหลายพันอยู่กันนะคะแต่ว่าถ้าใครแบบงบประหยัดหน่อยอะไรหน่อยเหมือนเราเนี่ยก็คือหวีขนหมูจากไดโซก็คือสามารถใช้ได้60บาทจ้าก็คือหวีไปนะคะเน้นหวีแบบบริเวณแบบหนังศีรษะอะไรอย่างงี้ลงมาคือไม่ได้ให้หวีทั้งวันนะแค่แบบนึกได้ก็หวีอะไรเงี้ยอาจจะหวีแค่วันละ 1-2 ครั้งนะคะกับเจ้าหวีตัวนี้นะคะก็จะทำให้น้ำมันเนี่ยมาเคลือบผมแล้วผมก็จะเงาแบบมีธรรมชาติเงาแบบเค้าเรียกว่าเงาแบบเป็นธรรมชาติไปเลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นหวีแบบนี้นะคะเป็นหวีแปลงที่เป็นหวีอะไรก็ได้นะคะเป็นหวีแบบแพงๆหวีถูกๆอะไรก็ได้แล้วก็หวีเนี้ยเราซื้อมาประมาณน่าจะ69บาทอะไรเงี้ยแหละคือหวีแปลงเนี่ยมันจะทำให้ผมเนี่ยสางได้ง่ายขึ้นแล้วก็เนี่ยนึกออกมั้ยว่าเราหวีผมก็จะไม่ค่อยหลุดไม่ค่อยร่วงนะคะเนื่องจากหวีแปลงเนี่ยมันก็จะเหมือนกับถนอมผมไปด้วยนะคะถ้าเราใช้เป็นหวีที่เดี๋ยวมันก็จะแบบว่ากระชากผมแล้วก็หลุดไปตอนนี้แบตกระพริบดิฉันต้องทำเวลาแล้วค่ะคุณค่ะโอเคคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่แบบพูดยาวมากๆเลยนะแล้วก็มาบอกทุกอย่างแล้วแหละว่าให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้กันนะว่าเราใช้แฮร์แคร์อะไรบ้างนะคะใครที่สนใจตัวไหนก็ลองเอาชื่อที่พลอยใส่ไว้ข้างล่างนะคะไปเซิร์ชหาดูแล้วกันนะคะช่องทางการสั่งซื้อราคาใดๆนะคะเราจะพยายามใส่รายละเอียดชื่อสินค้าทุกตัวที่พูดในวันนี้นะคะลงไปข้างล่างให้เลยแล้วกันนะคะบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะคะไม่มากก็น้อยนะคะพลอยเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับหลายๆคนแน่นอนเลยนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องพลอยใส่ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วจ้ะแบตกระพริบน้องก็เสียงจะหมดแล้วแสงก็จะหมดแล้วจ้ะพี่บ๊ายบายจ้าเหนื่อยเสียงว่าหายแล้วจ้ะบ๊ายบาย